นี่จ้ะพี่น้องวันนี้พาชมเมนูผัดผักกาดดองใส่ไข่จ้าเมนูง่ายๆแซ่บๆที่ประเพณชอบจ้าพาไปชมเลยเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พามาทำกับข้าวจ้าง่ายๆเลยนี่เกี๊ยวกระเทียมแล้วนี่ผัดผักกาดดองจ้าง่ายๆเลยจ้ะทุกคนอยากกินอยากกินอยากกินปลากระผัดใส่ไข่จ้ะไข่สามลูกไม่ได้กินน้ำและผัดผักกาดน้องวันนี้ก็เลยจะอยากจัดการทั้งสองห่อนี่จัดน้องเยอะน้ำลงไปหน่อยนึงให้ผักกาดมันสุกๆหน่อยมันไหม้กระทะมันไหม้ให้มันหนัวหน่อยเคี่ยวผักกาดดองให้สุกๆ สักหน่อยอยู่ในถุงนานก็จะใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงทุกคนซีอิ๊วขาวเค็มแล้วไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือหรอกใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลผงชูรสจ้ะหนุ่มกระปุกน้ำตาลใส่ลงไปเยอะมักกี้หน่อยให้หอมหอมอย่าแห้งแล้วค่อยใส่ไข่ให้ผักกาดมันสุกหน่อยมันจะปวดท้องแล้วมันเปรี้ยวดูอยู่ในถุงนานเมื่อใส่ไข่เลยเดี๋ยวไข่มันสุกไม่อร่อยสุกเกินก็ไม่อร่อยแห้งแล้วก็จะใส่ไข่ก็ใช้ได้ทุกคนเอาแบบง่ายๆสองห่อก็ได้เยอะอยู่นะนี่ได้เยอะอยู่สองห่อก็ชิมว่ามันเค็มหรือเปล่าถ้าเค็มก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงแต่ถ้าเค็มแล้วก็ไม่ใส่ยังไม่กล้าใส่เพราะว่าผักกาดดองมันก็เค็มอยู่แล้วอ่ะเนาะรอสุกใส่ไข่อะไรแล้วค่อยชิมทีเดียวนี่จ้ะพี่น้องแห้งแล้วจ้ะเมื่อกี้ชิมมันก็จะเปรี้ยวนะผักกาดดองใส่ไข่นะจ๊ะสามลูกไปเลยสามลูกไข่สุกก็จะใช้ได้นะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก็อร่อยแล้วเมนูง่ายๆที่ประเพณชอบขาดไม่ได้เนี่ยนานๆกินทีก็จะกินข้าวอร่อย
ุณเสร็จแล้วอันนี้พาชมแบบเมนูง่ายๆจ้ะกินเสร็จก็จะไปทำงานต่อเลยเที่ยงต้องเข้างานแซ่บแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนเค็มเปล่าชิมแล้วเค็มมากกำลังดีแล้วนี่จะประกาศลองเปรี้ยวนี่เอาแต่ล้างน้ำร้อนน้ำอุ่นเฉยไม่ได้แช่ก็เลยออกเปรี้ยวหน่อยไม่เป็นไรหรอกความเค็มมันก็เค็มแล้วทุกคนนี่จ้าเสร็จแล้วเนาะเมนูอร่อยของป้าไปแล้วจ้าทุกคนไปกับผัดผักกาดดองใส่ไข่จ้าเมนูอร่อยของป้าเพ็ญขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ป้าด้วยจ้าขอบคุณจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย